เบื่อไหมหลังลง Windows เสร็จต้องมานั่งลงโปรแกรมใหม่ทีละตัวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลงโปรแกรมสามัญประจำเครื่องแบบคลิกเดียวได้ทุกโปรแกรมเลยวิธีการทำจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับผมคอมคาร์ฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคาร์ฟนะครับคลิปนี้ไอ้บอลจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมสามัญประจำเครื่องนะผมแบบกดคลิกเดียวได้ทุกโปรแกรมเลยนะผมซึ่งปกติแล้วเวลาเราลง Windows เสร็จมาใหม่ๆเนี่ยโปรแกรมอะไรต่างๆก็จะไม่มีมาติดเครื่องนะครับเราต้องไปหาดาวน์โหลดกันเราเองนะเช่นถ้าเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรม VLC Steam หรือว่าตัว Google Chrome เนี่ยก็ต้องเข้าไปทีละเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทีละตัวนะผมซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลาเยอะเลยทีเดียวนะโดยในคลิปนี้นะครับ Anyone จะสอนดาวน์โหลดผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะผมตัวเว็บไนท์นะครับซึ่งกดคลิกเดียวได้ทุกโปรแกรมที่เราต้องการเลยนะซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าที่เว็บไซต์ Google นะผมพิมพ์คำว่า Nine Night นะครับ NINITE นะผมแล้วก็ Enter ไปเลยจากนั้นก็เลือกเว็บไซต์อันแรกนะผม Nine Night.com นะครับกดคลิกเข้าไปนะตัวเว็บไซต์ Nine Night เองเนี่ยก็จะมีหน้าโปรแกรมให้เราเลือกว่าต้องการตัวโปรแกรมอะไรบ้างนะผมซึ่งเดี๋ยวเอ็นบอลจะมาแนะนำกันนะผมเบื้องต้นเลยนะครับเว็บไซต์เบราว์เซอร์ที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนั่นคือเว็บไซต์ Google Chrome นะครับผมก็กดติ๊กไปเลยนะ Firefox นะครับก็ติ๊กไปนะอันนี้คือไว้สำรองนะส่วน Microsoft Edge นะครับตัว Windows จะมีให้มาอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้นะครับผมโปรแกรมพวก Messaging นะครับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะ Work from Home กันนะครับโปรแกรม Zoom นะครับ Discord นี่เอาไว้เล่นเกมนะครับหรือว่า Skype เนี่ยเอาไว้คุยกับเพื่อนอะไรต่างๆนี่ก็มีให้ติดตั้งให้ได้เช่นกันนะครับผมอื่นๆก็มีตัว Steam นะครับผม Author เนี่ยก็เป็นโปรแกรมเล่นเกมที่ Anyone ก็ใช้อยู่แล้วนะตัว Media นะครับอันนี้แนะนำเป็นตัว VLC นะผมตัวรูปกรวยนะแล้วก็ตัวโปรแกรมเล่นเพลง Full Bar นะครับไว้สำหรับเล่นพวกไฟล์แฟตต่างๆนะก็คือติ๊กไปเลยนะครับ Unity นะครับอันนี้ Anyone แนะนำตัว TeamViewer นะครับผมไว้สำหรับรีโมทในการเข้าไปสิงเครื่องอื่นๆเวลาเครื่องไทยมีปัญหาเนี่ยก็สามารถสิงเข้าไปดูควบคุมได้นะครับผมโปรแกรม Image นะผมไว้แก้ไขภาพต่างๆเนี่ยส่วนตัวใช้ Photoshop อยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้ติดตั้งตรงนี้นะแต่ถ้าว่าให้แนะนำนะครับอันนี้ Endbond แนะนำเป็นตัว Glimp นะครับผมก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว Photoshop เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะส่วนตัว Document นะครับอันนี้ Endbond จะไม่ได้ติดตั้งอะไรนะในส่วนของ Online Storage นะผมส่วนตัวใช้ตัว Google Backup and Sync อยู่นะครับอันนี้ก็ติ๊กถูกไปเลยนะครับในหน้าหมวดของ Security นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้แบบใช้อะไรแผงๆอยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวสแกนไวรัสเพิ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะ Inbound แนะนำตัว Malwarebytes นะครับผมก็คือมันไว้สแกนพวก Malware ต่างๆได้นะครับก็กดติ๊กไปเลยนะครับส่วนตัว Compression นะครับอันนี้แนะนำเป็นตัว 7-Zip นะครับเพราะว่าเป็นตัว Freeware นะครับส่วน WinR เนี่ยมันเป็น Shareware นะไม่แนะนำให้ติดตั้งเท่าไหร่นะครับใช้ 7-Zip ดีกว่านะผมเมื่อเลือกโปรแกรมที่เราจะติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับกดคำว่า Get Your Nine Night ตรงนี้เลยปั๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดมาให้แล้วนะครับเป็นตัว .exe นะครับเดี๋ยวบอลก็เปิดขึ้นมานะครับวิธีติดตั้งกล้องง่ายๆเลยครับแค่เปิดโปรแกรมแล้วกด next next นะครับตามปกตินะซึ่งโปรแกรมที่ทางไหนๆให้ดาวน์โหลดมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมแชร์แวร์หรือว่า trial ให้ทดลองกันได้นะครับผมก็คือเป็นโปรแกรมแชร์นี่แหละไม่ใช่โปรแกรมเถื่อนนะครับผมในขั้นตอนนี้ก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับระยะเวลาเนี่ยก็จะขึ้นกับตัวโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดด้วยถ้าเราดาวน์โหลดโปรแกรมเยอะก็ใช้เวลานานนะครับถ้าดาวน์โหลดน้อยก็ใช้เวลาน้อยนั่นเองA few moments later หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กด close ก็เป็น unset นะครับผมทีนี้ก็มาดูว่าตัวโปรแกรมที่เราติดตั้งเนี่ยมาครบหรือเปล่านะครับอันนี้เลยนะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ Endbond เพิ่งติดตั้งมาตะกี้นี้เลยนะครับจากตัว Nine Night นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าโปรแกรมที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด นะครับผมเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูนะนะครับอันนี้ตัวเช็คลองโปรแกรม VLC นะครับเนี่ยครับผมโปรแกรมสื่อ VLC ที่คุณใช้เป็นตัวล่าสุดนะครับก็เรียกว่าเว็บ Nine Night เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นเองนะ Yahoo!
เรียกได้ว่าเว็บไซต์ไนน์ไนน์นะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเว็บหนึ่งเลยนะครับผมสามารถช่วยเราประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมาติดตั้งบนเครื่องได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมโดยโปรแกรมที่เราติดตั้งมาเนี่ยจะเป็นทั้งเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็ไม่มีพวกอะไรแอบแฝงมาด้วยนะครับไม่มีโฆษณาไม่มีทูบาร์แบบแฝงติดมากับโปรแกรมเหล่านี้นั่นเองนะแต่ถึงไงก็ตามนะครับตัวเว็บไซต์ไนน์ไนน์เนี่ยโปรแกรมต่างๆที่เขามีให้ติ๊กดาวน์โหลดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมยังไม่มีพวกโปรแกรม LINE Driver Card จอโปรแกรมคู่ไฟล์อย่าง Liqua หรือว่าจะเป็นตัว CC Cleaner เนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ได้มีให้ดาวน์โหลดนะซึ่งเพื่อนๆถ้าจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ต้องไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาเอาเองกันอีกทีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมสามัญประจำเครื่องแบบคลิกเดียวเสร็จผ่านตัวเว็บไซต์ไนไนนะครับสำหรับคลิปนี้เอ็นบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel คอมคาร์ฟด้วยนะครับ